คนะค่ะจะให้ช่วยอะไรก่อนปึ๊กหนึ่งเดียวก่อนเข่าโอเคเข่านะเข่านะทิ้งให้เรียบร้อยทิ้งไปโอเคเอาละโทษครับเจ็บระบอบมันมีข้อตกลงอย่างเดียวคือเจ็บระบอบนอกนั้นก็ปล่อยธรรมดาธรรมชาติเขาเพราะว่าเจ็บโอเคครับดีมากส่งสัญญาณแบบนี้ดีมากไม่ได้ส่งสัญญาณแล้วคือเราไม่รู้จะทำอะไรแก้เข้าใจเข้าใจขอแต่ให้ความอดทนไงหลับยากขยับดูสิหัวเข่าโอเคไหมขยับเองจะไม่รู้นะคะลุงเพราะว่าเข่าจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้พอพูดเองเมื่อกี้นี่จะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้มันคือเข่าเนี่ยบางทีเขาจะนึบๆขึ้นมาแต่ตอนนี้เขาไม่มีนึบๆเขาจะนึกๆเป็นภาษาบางทีผมถามก่อนจะให้ช่วยอะไรก่อนบอกว่าเขาค่ะมันก็แปลว่าก่อนหน้านี้มันมีปัญหาค่ะเวลาช่วยแล้วถามเป็นไงตอนนี้ไม่เป็นจบนะค่ะไม่ได้อะมันต้องบล็อกกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาจะนึกเป็นบางครั้งไงแต่อันนี้ไม่นึกมันต้องเข้าใจตัวเองให้ได้ค่ะเพราะทางฝั่งผมจําเป็นมากเลยจะล็อกทีละอย่างทีละอย่างค่ะผมจะรู้ว่าร่างกายจุดรวมมันอยู่ตรงไหนผมจะรู้เพราะว่ามันเป็นพลังงานมันไม่ใช่เรื่องอื่นต้องเข้าใจนะฮะบอกมาให้หมดเลย108ว่าไปคือช็อตแรกไม่ต้องซ้ำกับผมไม่ต้องซ้ำฟังกับผมเนี่ยบอกมาทั้งหมดเลยช็อตแรกมีอะไรว่าไปให้หมดผมเป็นคนที่มีความจำแม่นเพราะว่าผมกำลังเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรกำลังโฟกัสกำลังคอนเซนเทรตอยู่กับสิ่งนี้อยู่ผมจะไม่เปลี่ยนไปเด็ดขาดเวลาผมอยู่กับคนที่อยู่ต่อหน้าต้องจำผมให้ได้ตรงนี้ไม่งั้นทางฝ่ายไม่งั้นมันก็จะเป๋ไปทีน้อยสองน้อยสุดท้ายเวลามันก็ยาวไปใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวเองต้องรู้เองทีเดียวว่าจะให้ช่วยอะไรก่อนเนี่ยตัวนี้สำคัญที่สุดจำได้พอบอกว่าเป๊ะบางทีผมจับครั้งเดียวไปหมดทั้งตัวเลยผมมีความสามารถระดับนั้นครับเพราะว่าผมจะประมวลผลทั้งหมดอันนี้รู้สึกว่าเขาต้องเข้าใจในสิ่งที่ผมมีอยู่ให้ได้ค่ะเพราะว่าเวลามาขอความช่วยเหลือจากผมเนี่ยผมจำเป็นจะต้องให้รู้ว่าสิ่งที่ผมมีอยู่มันคืออะไรมันจะช่วยกันได้ง่ายค่ะโอเคนะเอาล่ะทั้งหมดไม่ต้องพูดอีกเพราะว่าผมอยู่ในความทรงจำผมอยู่หมดแล้วนะครับปิดจมูกนะปิดจมูกให้ลุงทีนี้ต่อไปผมจะดูฝั่งหัวทีเนี้ยข้างตาแหละแล้วมันจะไปเรื่องอื่นด้วยเพราะว่าหัวนี่คือสมองมันคุมทุกอย่างของร่างกายเพราะทำสมองเรียบร้อยแล้วมันจะส่งผลการนอนหลับด้วยต่อไปเพราะเมื่อกี้ผมได้ยินคำว่านอนไม่หลับไม่ต้องพูดซ้ำกับผมไม่ต้องพูดซ้ำเลยผมมีหน้าที่ตรงนี้คือผมได้ยินปุ๊บมันจะล็อกทันทีเลยระบบของผมมันจะล็อกถ้าบ่อยครั้งเบลอเลยงงไหมครับเข้าใจมันจะเบลอเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วศาสตร์ด้านนี้มันเป็นอย่างนั้นค่ะต้องเข้าใจให้ได้นะครับโอเคต่อไปก็หัวสังเกตเมื่อกี้นี่พูด3ครั้งนั่นแป๊บเดียวผมก็จะรู้ทันทีว่าผมจะต้องจับตรงนี้ก่อนเข้าใจลุงหลอกแล้วดูมันจะเบาให้ดูทีนี้
มันเป็นศูนย์รวมของทุกส่วนของสมองต้องเข้าใจให้ได้มันเลยผมจับแค่นี้ทั้งหมดร่างกายก็จะดีหมดทุกส่วนเลยสำคัญว่าตัวเองต้องรู้ให้ได้อันนี้มันตาต่อตาฟันต่อไฟมันเห็นผลทันทีมันจะต่างกับศาสตร์อื่นเยอะมากๆผมถึงบอกว่าอยากให้เขาจะมันเป็นของใหม่นะครับเราไม่คุ้นเคยในสิ่งพวกนี้นั่นก็ให้รู้กันชัดๆคอยดูหน้าตาจะเกลี้ยงก็ได้มันไปหมดเลยล่ะเซลล์โซลขอให้ส่องกระจกถ้ามีเครื่องสแกนได้ยิ่งดีนะก่อนที่จะมาหาผมเนี่ยกับหลังจากผมไปแล้วเนี่ยใบหน้ามันจะคลีนมันจะเคลียร์มันเองสวยขึ้นเจ็บแล้วให้บอกนะเราจะไม่พูดคำว่าสวยนะครับเราจะพูดคำว่าเกลี้ยงเกลาผิวพรรณเกลี้ยงเกลาดีตามธรรมชาติของมันเราจะมาพูดคำนี้ดูดีนั่นเองครับคำว่าสวยเราจะไม่พูดกันให้ที่อื่นเขาพูดกันเรื่องสวยเรื่องงามเราไม่ต้องการเพราะยังไงมันก็สวยไม่ได้ตลอดรอดฝั่งใช่ป่ะไอ้ดูดีมันตลอดรอดฝั่งในวัยไหนก็ดูดีแต่สมวัยมันก็มีหลักคิดง่ายเพราะว่าเรามีหลักคิดในเชิงธรรมชาติโทษครับเจ้าก็บอกนะสมสัญญาณนิ้วมือก็ได้ผมแต่ถ้ามันเจ็บก็สะกิดที่หัวเข่าผมนิดเดียวก็เป็นที่รู้กันนะครับโทษโอ้แต่ว่าทนนะเนี่ยทนผมกดขนาดนี้รู้สึกคือว่าทนครับบางคนไม่ได้ขนาดโอ้เบาไหมครับผมปล่อยแล้วเบาไหมครับผมวะเบาค่ะพยายามตามมันผมโอเคเนี่ยใช่ไหมผมก็เปลี่ยนจุดเห็นไหมพอรู้ว่าจุดนั้นมันถึงตรงนั้นแล้วผมต้องเปลี่ยนจุดดูทั้งหมดมันจะไปหมดเลยฮะร่างกายที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยไปค่ะครับตาเดียวจะสว่างพร้อมๆไปเลยโทษครับโทษครับโอเคเข้าใจเสร็จแล้วก็เปลี่ยนจุดให้โทษครับไปไหมโทษครับเอาทีนี้ก็ปรับลมหายใจลึกๆมันจะโล่งช่วงอกมันเบาหัวแล้วก็จะเบาตัวโทษครับถึงหัวใจนะเนี่ยให้รู้ไว้ถามว่าใช่ไหมขวาใช่ไหมซ้ายไม่ต้องเกรงคอยรับนะพนักงานเป็นผู้ที่คอยรับผมยิ่งต้องระวังมากเลยเพราะว่าผมสัมผัสผู้คนมาเยอะแต่ละคนก็รูปร่างที่แตกต่างกันโทษครับมารับอะไรที่หัวใจหายใจเชื่อมโยงเข้าไปเลยครับตรงนี้นี่ล่ะดูสิเมื่อกี้บอกว่าแขนซ้ายสู้แขนขวาไม่ได้พอผมฟังปุ๊บผมจะล็อกไปหมดโทษครับอึ๊บเอาละยกเองแขนซ้ายเท่ากันไหมติดขวาทั้งตัวรวมความทั้งตัวเลยแค่นี้พอจับหัวได้ปุ๊บมันจะโผล่ร่างกายจะไปทั่วตัวลงลุกเดินชื่อทีเนี้ย
ราะฉะนั้นก่อนมาผมต้องทำการบ้านเรียบร้อยแล้วไปว่า1 2 3 4 5มีอะไรที่จะให้ช่วยต้องลำดับตั้งแต่อยู่ในบ้านแล้วนะครับจำเลยครับกับผมต้องขอให้จำเรื่องพวกนี้เอาไว้มันจะง่ายง่ายเยอะมากด้วยวันนี้มันที่9เนาะ9พอยตาโล่งเบาสบายนานนะข่าวไม่แป๊บที่ผมพูดไว้ล่วงหน้าก็ถูกหมดแหละถูกหมดครับคิดเปอร์เซ็นต์เลยส่วนตัวตัวเองเฉลี่ยบอกแล้วคุณอานต้องเป็นประมวลตัวเองให้ได้เรื่องร่างกายเราไม่ต้องให้ใครมาประมวลครับมันจึงจะเป็นของจริงแท้95ตานี่ค่ะจะโล่งสบายเลยใช่ไหมแต่เมื่อกี้มันจะเหมือนไม่ลบเหมือนลมขึ้นมันลมขึ้นในกระบอกตาเหมือนไม่อยากจะแบบแต่ว่ามันเมื่อยเปิดตาก่อนหน้านี้ต้องพูดว่าก่อนหน้านี้มันลมขึ้นกระบอกตาก่อนหน้านี้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วต้องพูดภาษานี้ให้เป็นก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เดี๋ยวนี้ต้องพูดอย่างนั้นฮะคนฟังมันจะเข้าใจง่ายนี่ตาสดชื่นมันจะสดชื่นไปทั่วทั้งตัวด้วยครับพลังงานตรงนี้มันเป็นยังไงต้องเข้าใจฝั่งผมให้ได้ค่ะเพราะผู้รับเนี่ยมันน่าจะเข้าใจได้ดีกว่าฝั่งผมเพราะฝั่งผมมีแน่นอนพลังงานตรงนี้ฝั่งผู้รับน่าจะเข้าใจได้ดีกว่าโอเคน่าเห็นใจเพราะมันเป็นศาสตร์ใหม่ก็แล้วกันนะค่ะมันก็เลยต้องจูนกันหน่อยจูนกันเพื่อความเข้าใจอันตรงนี้ที่ผมบอกว่านี่คือ1ความเข้าใจกับ2มือเปล่าต้องเข้าใจคอนเซปต์ผมให้ได้จริงๆมันจะง่ายเยอะมากนะครับนี่จะเป็นนี่จะเป็นเหมือนกัน2ครั้งแล้วเป็นแบบร้อนแบบเหมือนเลือดเขาเดินนะตัวใช่ไปทั่วตัวผมพูดเลยตอนที่ลุงหอกบอกตอนไหนที่ว่าถึงไหมเนี่ยคือเลือดร้อนมาทั้งหลังทั้งขาทั้งแขนครับนี่คือองค์รวมที่แท้จริงค่ะยิงเม็ดเดียวได้หมดทั้งร่างกายมันเป็นความประจันของพลังงานตรงนี้ขอให้รับคนที่ไหนรับได้คนนั้นคอยดูผิวพรรณเมื่อกี้ผมทักท้วงใบหน้าไปแล้วดูหน้าจะเรียบไม่ต้องมาพูดคำว่าสาวสวยไม่เอามันจะเรียบกว่าเดิมส่องกระจกเงาถ่ายรูปไปก่อนยิ่งดีบอกให้รู้ล่วงหน้าถึงขนาดนั้นพลังประมวลสิฮะพี่เป็นมาทั้งหมดถอยหลังไปจากนี้ถอยหลังไปสักกี่เดือนกี่ปีที่เป็นมาทั้งหมดทั้งรวมเลยเอาคำเดียวให้มันจบเลยตานี่ก็2-3 ปีแล้วเอาครั้งเดียวให้จบก็คือตอนนี้เบาสบายรวมทั้งหมดเป็นจำนวน1 ปีเลยฮะทั้งหมดในร่างกายได้มันเป็นช่างหัวมันเนี่ยเอาคำเดียวประมวลว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ฮะเออไม่ใช่ที่มันเป็นมากี่ปีที่มันเป็นมากี่ปีมวลทั้งหมดในร่างกายที่รู้ว่าร่างกายเราไม่ดีตั้งแต่เริ่มต้นแต่เริ่มเป็นสาวมากันแล้วกันมันช่วงไหนก็ตามทีที่มันหลุดล็อกนี่สักกี่ปีดีกว่าช่วงตาเนี่ยตาก็สักสามเอาคำว่าทั้งหมดผมว่าทั้งหมดอย่าไปฟักคิดคำว่าตาอย่างเดียวประมวลเลยเออที่เรารู้ว่าร่างกายเรามันแย่มาจากตั้งแต่เล็บไม่ดีสัก42ค่ะอายุตอนนี้56สิบสองต้องเท่าไหร่12ปีอ่ะได้ป่ะ8กับ6อ่ะ14 ปีนี่ฮะ12รวมมันไปเลยตั้งแต่เริ่มต้นที่ร่างกายเราผิดปกติเริ่มผิดปกติมาถึงนาทีนี้คำว่าทั้งหมดค่ะไม่ต้องไปฟิกหูตาจมูกไม่เกี่ยวให้มัน42ไปหมดเลยมาอายุ42อ่ะคำว่าองค์รวมมันหมายความอย่างนี้ค่ะ
โอเคไหมเข้าใจแล้วตอนนี้พอถึงตรงนี้ถามว่ามันดีขึ้นหรือหายไปสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยดีขึ้นหรือหายไปกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนี้เรากำลังพูดถึงวินาทีนี้ประมวลให้ถูกหัวเนี่ยแต่มันเลือดมันร้อนอยู่ตั้งเวลานี้นะเวลานี้โป๊ะอย่านาน 90% 90%ของพวกนี้ไม่ต้องนานเพราะมันเป็นเรื่องของเรามันไม่ใช่เป็นเรื่องการเสี่ยงทายใช่ไหมล่ะเสี่ยงทายก็รอวันเวลาพวกนี้มาเลยนี้อันนี้เป็นเรื่องของเราชัดๆเอามาฝั่งนี้ทีนี้ครับสอบที่นั่งครับครับอันนี้อยู่น้ำไม่ลงเลยยกปืนอันนี้น้ำก็เป็นยา